บกับรายการคุยทะลุดราม่ากับปอเปี๊ยะการเวลาค่ะคำถามที่โซเชียลถามเดือดกันมากทำแบบนี้ผิดกฎหมายไหมเผาสูติบัตรไปให้เมียเก่าอะค่ะแล้วบางส่วนเนี่ยนะคะเหมือนเห็นว่าลักษณะคือเป็นส่วนของสายพันข้อมือของเด็กแรกเกิดเผาไปด้วยประเด็นคือ1ทัวลงแน่ๆดราม่าว่อนโซเชียลกับ2อุ๊ยคนเป็นเมียเก่าก็คือหัวอกคนเป็นแม่เห็นว่าสูติบัตรของลูกถูกเผาแบบนี้คุณผู้ชมมันเหมือนลักษณะหลายคนพูดอย่างนี้นะอันนี้ไม่ได้พูดเองนะคือเอาเท้าเนี่ยมายันหน้าเนี่ยยังไม่เจ็บไม่แค้นเท่าครั้งนี้มาก่อนเอาเรื่องราวจะเป็นยังไงหัวอกคนเป็นแม่มาเล่าให้เราฟังแล้วนะคะคนที่อยู่ข้างๆปอเปี๊ยะตรงนี้นั่นก็คือแม่คือเป็นแม่ของน้องที่เป็นเจ้าของสูติบัตรนะคะนี่เลยสำหรับคุณนุ่นสวัสดีค่ะและอีกคำถามไงโซเชียลก็ถามเฮ้ยมันเผาสูติบัตรกันได้เหรอเฮ้ยเผากันแบบนี้แล้วลง TikTok เลยคนแชร์เยอะมากนะคะต้องถามทนายเกิดผลค่ะเพราะว่าท่านก็คือพูดถึงเรื่องราวนี้นะว่ามันผิดยังไงบ้างนี่ก็คือทนายเกิดผลนะคะที่มาอยู่กับเราในวันนี้ค่ะย้อนกลับไปถามหน่อยแล้วกันนะคะนุ่นคือวินาทีที่เราเห็นคลิปนั้นเผาเลยนะไฟลุกไหม้นะมันมีสายพันข้อมือของน้องของลูกเราตอนแรกเกิดด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มีสายลกด้วยมีสายลกด้วยหรอใช่ค่ะแล้วที่เขาเขียนว่าอยากได้ก็เลยเผาไปให้แวบแรกที่เราเห็นยังไงรู้สึกยังไงคะจุกค่ะเอาตีนมายันหน้ายังไม่เจ็บเท่านี้เลยโอ้แล้วยังไงอ่ะทำไมเขาถึงอยู่ๆก็ถ่ายคลิปกันแบบนี้มันไม่ได้ทะเลาะกันหรือมีเรื่องกันมาก่อนไหมไหนเล่าพี่ฟังหน่อยไม่มีค่ะพี่ไม่ได้เลิกตั้งแต่เลิกกับพ่อของลูกมาไม่ได้ติดต่อกันเลยค่ะแล้วตอนที่อันนี้ถามหน่อยอันนี้คือแฟนใหม่นะคะเราเป็นแฟนเก่าใช่ไหมตอนคบกันเนี่ยมันมีมือที่สามมีรักซ้อนเงื่อนมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันก่อนไหมไม่มีค่ะโอ้ก็ไม่เคยมีเรื่องหมาดหมาดอะไรกันเราเลิกกับแฟนนานยังคะจะ3ปีแล้วค่ะพี่ปีนี้จะเข้าปีที่3แล้วไอ้ชนวนที่บอกว่าอยู่ๆเขารู้ว่าเราอยากได้สูติบัตรคือยังไงเหมือนกับว่าปีที่แล้วเราทักไปขอเลขบัตรประชาชนเขาค่ะค่ะแล้วเขาก็ส่งมาเรื่องนั้นก็จบไปแล้วพอผ่านไป 1-2 อาทิตย์ค่ะเขาก็ส่งข้อความแชทมาหาหนูว่าถ้าอยากได้ใบเกิดก็ส่งก็เอาที่อยู่มาเดี๋ยวส่งไปให้หนูก็เลยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมันเกิดปัญหาทีหลังเพราะว่าทางเราก็ปรึกษากับแม่เราแล้วค่ะค่ะก็คืออยากได้เลขที่บัตรประชาชนของลูกสาวเราใช่ค่ะไม่ได้ไปจุนจ้านไม่ได้กลับไปขอคืนดีใช่ไหมไม่ค่ะไม่มีเลยค่ะมันมีกระแสไงบางคนอ่ะพี่ๆเข้าไปลื้ออ่านใน TikTok ใน Facebook บางคนบอกว่าเอ้ามันมี2ฟากเลยนะฟากแรกคือก็แฟนเก่าทักมาคนเป็นแฟนใหม่ใครจะไปทนไหวอ่ะนี่เผลอๆมากลับมาคืนดีอีกรอบฐานไฟเก่ามันยังคุกรุ่นหรือเปล่าอันนี้นุ่นแจงประเด็นนี้หน่อยไม่ได้เอาเฟซส่วนตัวเราทักไปค่ะเป็นเฟซของแฟนใหม่ทักไปหาพ่อของลูกว่าแค่ขอเลขบัตรประชาชนแล้วเฟซของพ่อของลูกอ่ะค่ะเป็นผู้หญิงใหม่ของเขาอะค่ะแฟนใหม่เขาเป็นคนเล่นแล้วเป็นคนตอบกลับมาเองค่ะเรารู้ได้ไงว่าเป็นตัวของแฟนใหม่ตอบกลับมาเองประโยคกับคำพูดอะค่ะรู้ว่าเป็นเขาแล้วเขาก็เหมือนยังไงอะคะก็รู้ว่าเขาเป็นผู้หญิงงานเป็นผู้หญิงด้วยกันนะคะพี่อันนี้คือแวบแรกเราเริ่มสัมผัสได้แล้วแฟนเก่าเราเนี่ยไม่ได้พิมพ์เองแน่นอนใช่ค่ะแล้วรูปที่เขาถ่ายมาก็ติดเป็นมือของผู้หญิงไม่ใช่มือของผู้ชายค่ะอันนี้เราเริ่มมั่นใจละใช่ค่ะแล้ว Facebook ที่เราทักไปก็เป็น Facebook แฟนใหม่ของนุ่นอีกทีนึงก็คือผู้ชายทักไปหาผู้ชายผู้ชายคนใหม่ทักไปหาผู้ชายคนเก่าแบบนี้ใช่ค่ะแล้วหนูให้แฟนหนูเป็นคนทักไปด้วยโอ้อย่างนี้มันก็ไม่เหมือนสร้างคือหลายคนบอกว่าเอ้าแฟนใหม่อาจจะคิดว่าเข้าใจผิดหรือเปล่าแฟนเก่าทักไปจะไปขอคืนดีหรือเปล่าอันนี้ก็ตัดประเด็นนี้ไปดิใช่อันนี้เราก็คือยืนยันว่าเราไม่ได้มีการทักไปเพื่อที่จะขอคืนดียังไงเลยใช่ค่ะประเด็นดราม่าแรกเนี่ยตัดไปแล้วนะคะครับทีนี้ดราม่าที่2เห็นบอกว่าเรื่องเนี่ยตอนที่ทักเนี่ยปีที่แล้วนะตอนที่คุยกันใช่ไหมช่วงแบบว่าหลายเดือนก่อนใช่ไหมใช่ค่ะเป็นปีที่แล้วช่วงเดือนสิงหาอ๋อค่ะเพราะว่าแค่ทักไปขอเลขแบบประชาชนแล้วเป็นตัวของแฟนหนูค่ะเป็นคนทักไปด้วยอ๋อไม่ใช่หนูเป็นคนทักไปเองก็เขาบอกเขาจะส่งให้แล้วไงทำไมเขาไม่ส่งให้แล้วมาทำแบบนี้อ่ะเขาบอกไหมเขาก็บอกว่าถ้าอยากได้ก็มาเอาเองหนูก็เลยตัดปัญหาไปว่าไอ้ประโยคของอยากได้ก็มาเอาเองเนี่ยตอนนั้นเรารู้สึกไหมเขาล่อเรามาเจอไหมหรือยังไงไม่ค่ะรู้สึกแค่ว่าเขาไม่อยากเอาของของลูกติดผู้ชายอะค่ะเอาไปไว้กับไปทางไปยุ่งของเขาอะค่ะ
ไม่อยากให้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรอย่างนั้นนะคะกลัวว่าเราจะไปก้าวก่ายในชีวิตเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตั้งแต่เลิกกันมาก็ไม่ได้มีการอยากคืนดีหรืออะไรเลยเพราะว่าส่วนตัวหนูเป็นคนเลิกมาเองค่ะอยากได้ก็มาเอาเองทำไมเราไม่ไปเอาอะไม่อยากมีปัญหาทีหลังค่ะพี่ทำไมอะรู้เลยว่าถ้าเราไปเอาแล้วเขายังไงล่ะเขาก็ต้องคิดอยู่แล้วว่าเหมือนเราอยากไปเจอหน้าผัวเขาหรือเปล่าอะค่ะเราได้ถามส่วนของแฟนเก่าเราไหมก็คือพ่อของลูกอะขออนุญาตถามโยงนิดนึงคุณผู้ชมค่ะก็เขาเป็นพ่อของลูกอะนะค่ะได้คุยกันไหมไอเหตุการณ์นี้มันมีเรื่องแบบเริ่มแบบมีกลิ่นละมีกลิ่นแบบปะทุมาแล้วนะกับเหตุการณ์นี้ไม่ได้คุยเลยค่ะเพราะว่าหนูก็กลัวมีปัญหาด้วยเพราะว่าทางผู้หญิงอะเขาก็ร้ายเหมือนกันนะคะยังไงคะก็กลัวแบบเขาจะมาหาเรื่องเราด้วยว่าเราไปเป็นยังไงเป็นฐานไฟเก่ามันปะทุอะค่ะพี่อ๋อใช่เห็นบอกส่วนของผู้หญิงนี่อายุเท่าไหร่นะ18เหรอ18ค่ะ18นะคะอ๋อแสดงว่าที่บอกว่าเราไม่อยากไปละเพราะดูลักษณะเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่องบานปลายใช่มั้ยก็เงียบไปใช่จบไปแล้วแล้วมันมีอะไรอีกไปทำให้เขาแบบเกรี้ยวกราดนะหลังจากนั้นไม่มีเลยค่ะจนมามีล่าสุดที่เขาปล่อยคลิปออกมาค่ะอุ๊ยก็หลายเดือนนะใช่มั้ยเพราะตั้งแต่เดือนไหนนะคะ5 6เดือนตั้งแต่เดือนสิงหาค่ะต้นเดือนเลยอ๋อจนเผาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูคลิปอีกทีนึงนะอันนี้ถามในหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่นะถ้าเห็นว่ามีคนเผาสูติบัติลูกเนี่ยรู้สึกยังไงอันนี้ข้อแรกนะข้อที่2คือแล้วถ้าคุณเห็นว่าแฟนใหม่เนี่ยนะคะเผาสูติบัติของลูกเราเนี่ยนะคะแฟนใหม่ของแฟนเก่าเราเงี้ยจะรู้สึกยังไงไปอีกอู้นี่ข้อ2นะแล้วเห็นบอกว่ามีพิมพ์ด้วยนะบอกว่าถ้าอยากได้ก็จะเผาไปให้พี่เกิดน้องขอถามหน่อยไอ้ประโยคนี้เอาจริงๆมันหมายความว่าคลับคล้ายคลับคาเหมือนอะไรไหมก็เหมือนเป็นชนประชันว่าเผาส่งเผาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ว่าเขาตายไปแล้วประมาณนี้นะเออเหมือนประเด็นว่าเผาให้คนตายเลยอ่ะนุ่นแต่ตัวเรายังไม่ตายโอ้เมื่อกี้นุ่นบอกอะเอาเท้ามาตันหน้านี่ยังไม่เจ็บเท่าอะนะแต่ทีนี้เนี่ยนะคะพอโพสต์นี้นะคะเผยแพร่ลงโซเชียลนะคะมันมีหลายคนนะหลายคนก็พูดเอ้ยนี่มันสูติบัตินี่มันผิดกฎหมายหรือไม่ทุกคนก็อยากจะรู้นะคะเราก็เลยนะคะเราก็เลยมาหาทางด้านของท่านนายเกิดผลเนี่ยแหละเอามาคุยกันหน่อยก่อนสั้นๆก่อนที่เราจะพักกันไปเพราะเดี๋ยวเราต้องมาว่ากันเพราะว่าคุณผู้ชมคะใครอยากรู้เรื่องกฎหมายเรื่องเอกสารราชการเดี๋ยวฟังให้ดีๆเพราะว่าเห็นบอกโทษหนักเลยนะโทษหนักครับค่ะคือการเผาทรัพย์สินตรงนี้เท่าที่ผมดูนะมันไม่ใช่แค่เผาเอกสารทางราชการแต่มันเผาทรัพย์สินอย่างอื่นเช่นข้อมือสายข้อมือรัดเด็กหรือแม้กระทั่งสายสะดือนี่ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของเด็กนะครับเพราะว่าถ้ามันอยู่ในร่างกายไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สินเนาะเพราะมันตัดออกมาแล้วถือว่าเป็นทรัพย์สินการเผาการทำลายลักษณะนี้ก็เป็นความผิดฐานทำลายทรัพย์หรือทำให้เสียทรัพย์ก็มีความผิดจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทโอ้คุกเลยนะใช่ครับแต่ถ้าเอามาเผาเนี่ยโทษสูงกว่าเดิมอีกก็คือจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง7ปีปรับตั้งแต่100,000ถึง 140,000 บาทค่ะนะครับประเด็นนี้คือเราทราบถึงข้อกฎหมายแหละแต่ว่ามันเคยมีการปรับจริงหรือว่าจำคุกจริงแบบนี้บ้างไหมคะมันก็ขึ้นอยู่กับศาลเมตตาแค่ไหนว่าสำนึกผิดไหมถ้าสำนึกผิดศาลอาจจะให้ความเมตตาค่ะเป็นโทษปรับแล้วรอลงอาญาไปก็เกิดขึ้นได้ครับอันนี้เป็นน้ำจิ้มก่อนเรื่องของกฎหมายคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะเราต้องมาคุยกันว่าเอาจริงๆอ่ะมันมีอีกหลายอย่างแต่เดี๋ยวเราจะค่อยๆไปอ่านอีกแชทนึงกลับมาฝั่งนี้ฝั่งนุ่นบ้างมันมีแชทที่ส่วนของญาตินุ่นนะก็คือเนี่ยค่ะแม่ของเด็กถูกไหมค่ะก็ไปถามทางฝั่งของคนที่เขาที่เราเข้าใจว่าเขาเผาสูติบัติถูกไหมคะนะเดี๋ยวคุณผู้ชมคะเดี๋ยวมันจะมีแชทเดี๋ยวไล่เรียงอ่านกันไปเพราะว่านี่นะคะอันนี้ใครอันนี้เป็นเพื่อนของหนูค่ะอ๋อเพื่อนเลยใช่ไหมใช่ค่ะเผาไปเกิดหลานฉันนี่คือยังไงอ่ะแล้วทีนี้ส่วนของผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะบอกเอ้าแล้วจะให้เก็บไว้ทำไมล่ะประเด็นนี้เริ่มมาแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองอ่านกันดูนะคะว่าบุคคลที่กระทำแบบนี้เนี่ยถือว่ามีวุฒิภาวะหรือไม่จริงๆแล้วรายการคุยทะลุดราม่าเนี่ยพยายามนะคะที่จะติดต่อผู้หญิงคนนี้แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมวันนี้เช้าวันนี้นะคะนี่นับเวลา 11:10 เนี่ยทัวลงมากจนล่าสุดนะคะปิดเฟซหนีหาเฟซไม่เจอแล้วนะแล้วก็ TikTok อะค่ะ TikTok ที่เขาโพสต์ไว้เนี่ยค่ะ
ปลิวแล้วล่ะค่ะคาดว่าได้จะปิดแอคเคาท์เนี่ยนะคะก็คือส่วนของเพื่อนเราค่ะพยายามพูดไปแล้วเขาไม่ตอบนะตอบอีกไหมตอบอยู่ค่ะพี่แต่ว่าก็คำพูดรุนแรงเหมือนกันอะไรที่ทำให้นู่นเนี่ยต้องไปให้เพื่อนเนี่ยแชทไปทำไมเราไม่ลองแบบเข้าไปแชทเองคุยเองวันที่ลงวันที่เพื่อนเห็นคือเพื่อนทักไปเลยค่ะแต่ส่วนตัวหนูนอนอยู่หนูเพิ่งมาเปิดอ่านตอนตีห้าของวันพฤหัสค่ะค่ะเขาก็ตอบมาตามที่แชทอันนี้ไว้ค่ะนี่นี่นี่ส่วนของผู้หญิงคนนั้นบอกใครบอกไม่ให้บอกจะส่งให้เห็นแล้วบอกจะส่งให้เห็นบอกไม่เอาจะทำใหม่ตอนแรกก็บอกจะมาเอาไม่มาแล้วจะให้เก็บไว้ทำไมก็มันรกห้องโอ้ซึ่งอันนี้ก็เหมือนเป็นการแบบแชทวิวาทะกันหน่อยนะกับเหตุการณ์นี้เอาจริงๆอ่ะถ้านุ่นย้อนเวลาได้ตอนนั้นนุ่นไปเอาให้จบเรื่องจบราวไม่ต้องมีแบบนี้เอาไหมไหวไหมส่วนตัวไม่อยากไปยุ่งมากกว่าค่ะพี่ถ้าเขาจะให้เขาต้องให้ตั้งแต่ตอนที่เราเลิกกันแล้วเพราะว่าตอนที่เลิกกันหนูก็แย่งกันอยู่พักนึงอะค่ะจนมันเหนื่อยก็เลยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวไปปรึกษากับแม่แจ้งความทำใหม่เอาแล้วไม่คิดว่าวันนึงจะมีคนใหม่มาแล้วเขาจะมาเผาของลูกเราอย่างเงี้ยค่ะเราคบหากันมานานไหมกว่าจะแต่งงานกันไม่ได้แต่งค่ะคบมาตั้งแต่ปี59เลิกปี62ค่ะอ๋อก็ประมาณ4ปีค่ะก็คือจนกระทั่งมีลูกใช่ค่ะทีนี้ได้รู้จักพ่อแม่ของฝ่ายชายไหมรู้ค่ะเราได้คุยไหมว่ามันเกิดเรื่องแบบเนี้ยโทรไปคุยเมื่อวันพฤหัสค่ะเรื่องเกิดวันพุธแต่ว่าหนูโทรไปคุยกับเขาเมื่อวันพฤหัสค่ะเขาก็บอกว่าไม่พอใจฝ่ายของผู้หญิงเหมือนกันที่มาทำกับหลานเขาอย่างนี้เพราะว่าปู่เขาก็รักหลานมากค่ะเลี้ยงมาตั้งแต่ช่วง1ขวบอะค่ะเพิ่งจะมาแยกกันตอน2ถึง3ขวบค่ะคือพ่อแม่ของฝ่ายผู้ชายก็คือเป็นปู่ย่าของน้องเจ้าของสุติบัติเนี่ยโดนเผาไปแล้วค่ะนี่เอารองเท้าเขี่ยด้วยเหรอนี่เอารองเท้าเขี่ยด้วยเหรอใช่ใช่อุ้ยแบบนี้มันเจตนาหยามแบบเหยียดหยามชัดๆไหมอะรองเท้ามาตบหน้าดีกว่าเนาะเอารองเท้าคู่นั้นมาตบหน้ายังรู้สึกเบากว่าเลยอ่ะนะคะแต่ไม่ได้ท้าให้มาตบนะคะไม่สนับสนุนความรุนแรงนะแต่ว่าหมายความว่าพ่อแม่ของผู้ชายก็ไม่เห็นด้วยใช่ค่ะไม่เห็นด้วยเขาก็จะแจ้งความดำเนินคดีเหมือนกันค่ะอ๋อแล้วอย่างนี้แจ้งความได้ไหมพี่เกิดก็ต้องดูก่อนนะครับว่าเขาเป็นผู้เสียหายในส่วนไหนเขาเป็นผู้เสียหายในส่วนไหนนะครับจะต้องดูก่อนว่าพ่อแม่ของฝ่ายชายเขาจะแจ้งความข้อหาอะไรเรายังไม่ทราบเขาอยากจะแจ้งเขาคงอยากจะแจ้งนั่นแหละแต่ว่าเขาไปมีความเสียหายตรงไหนเกี่ยวกับเอกสารอะไรหรือว่าเขาเคยทำผิดอะไรต่อกันก็คงไปว่ากันในเรื่องของพ่อแม่ไปแต่แน่นอนว่าทำแบบนี้มีความผิดเดี๋ยวเรามาขยายกันนะคะว่าสูติบัตรเอกสารราชการนะคะแม้กระทั่งเห็นบอกธนบัตรเผลอเผาเนี่ยผิดนะคุกหนักด้วยแล้วเรื่องราวดราม่านะคะเกี่ยวกับแม่ของลูกที่เห็นว่าโหสูติบัตรของลูกตัวเองถูกเผาเนี่ยจะจบลงยังไงสักครู่เดียวกับคุยทะลุดราม่าค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องนี้ยังไม่จบค่ะคุยทะลุดราม่าต้องมาดูนะคะดราม่าเกี่ยวกับว่าแฟนใหม่เผาสูติบัตรของลูกทีนี้ส่วนของคนเป็นแม่เนี่ยนะคะเห็นแบบนี้เนี่ยอย่างที่บอกค่ะเอารองเท้าที่เขี่ยๆตรงนั้นมาตบหน้าเนี่ยยังรู้สึกดีกว่าอีกนะคะทีนี้เราต้องมาถามกันค่ะว่าเรื่องแบบนี้ทัวร์เขาลงหนักมากนะคะทั้งเรื่องของกฎหมายถูกไหมหรือผิดกฎหมายโทษหนักยังไงบ้างนะคะกับสออีกกรณีหนึ่งคือทัวร์ก็ไปลงฝั่งนั้นเห็นบอกฝั่งของผู้หญิงที่เผาสุติบัติเนี่ยนะคะติดต่อไม่ได้แล้วติ๊กตอกนี่คือปลิวแล้วนะคะครับกลับมาถามทนายสั้นๆตรงนี้หน่อยนะคะว่าเอาจริงๆแล้วเผาสุติบัติมีความผิดแน่นอนถูกต้องไหมคะมีครับมีความผิดแน่นอนคือจริงๆมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเผาอะไรหรอกถ้าเป็นทรัพย์สินของคนอื่นทุกชนิดนั่นแหละครับผิดหมดโทษหนักทั้งนั้นเลยจริงถ้าเป็นการเผาบ้านเคหสถานที่อยู่อาศัยแล้วมีคนอยู่อาศัยด้วยนะครับโอ้โทษถึงประหารชีวิตเลยนะครับถ้ายิ่งถ้ามีคนตายในบ้านนะอันนี้เรายกแต่งว่ามันหนักขึ้นแต่ถ้าเผาแบบนี้เนี่ยไม่คุ้มค่าแน่นอนเผาแบบนี้เผาประชดประชันกันแบบนี้ไม่คุ้มค่าแน่นอนเสียอนาคตครับแบบนี้ค่ะแล้วก็นอกจากสุติบัตรเห็นบอกว่าใบที่มันเกี่ยวกับราชการต่างๆนี่คือห้ามเผาเลยนะเผาไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับคือเรื่องของการเผาเอกสารทางราชการจริงๆมันก็มีความผิดสูงอยู่แล้วนะครับยิ่งมาเผาโทษมันก็คือตั้งแต่6เดือนถึง7ปีนั่นแหละครับค่ะและทีนี้ส่วนของอย่างของแม่ของน้องนุ่นเนี่ยนะน้องนุ่นเนี่ยแม่ของเด็กหรือว่าเจ้าของทรัพย์เนี่ย
พอถ้าเกิดเห็นแบบนี้เนี่ยต้องไปแจ้งความหรือว่าเรื่องนี้พอตำรวจเห็นว่าเป็นไอ้ความผิดซึ่งหน้าแล้วเห็นคลิปแล้วไม่ต้องมีเจ้าทุกข์หรอกดำเนินคดีได้เลยอันนี้ยังไงคะถ้าเอาตามกฎหมายแล้วพนักงานสอบสวนหรือตำรวจท้องที่เห็นก็สามารถดำเนินคดีได้แต่ว่ารายละเอียดแบบนี้มันควรจะมีผู้เสียหายไปแจ้งความเพราะหนึ่งใครเป็นคนเผาใครเป็นผู้เสียหายเผาที่ไหนเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่แบบนี้มันต้องมีคนให้ข้อมูลนะครับเพราะลำพังตำรวจเห็นอย่างเดียวมันดูข้อมูลไม่ออกหรอกเช่นใช่ท้องที่ที่ตัวเองเป็นพนักงานสอบสวนหรือเปล่าเผาที่ไหนบ้านบึงหรือบางละมุงหรือว่าชลบุรีตรงไหนยังไม่รู้เลยเพราะมันดูไม่ออกครับทีนี้คุณผู้ชมคะเรามีภาพหนึ่งนะคะเป็นของพลเมืองดีเนี่ยแหละนะคะคนใน TikTok เนี่ยเขาก็ถ่ายรูปนะด้านหลังสุติบัตรมาให้ดูนะคะเป็นคือบ้านใครมีสุติบัตรก็จะมีใบเตือนแบบนี้บอกว่าความสำคัญของเอกสารเนี่ยค่ะพี่ทนายเกิดผลเดี๋ยวดูไปด้วยกันนะคะคือก็มีการเตือนนะว่าเอกสารฉบับนี้เนี่ยเป็นหลักฐานสำคัญตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์พ.ศ. 2534ใช้พิสูจน์ตรวจสอบแล้วก็มีการบอกด้วยนะว่าพูดใดทุจริตทำปลอมขึ้นเติมหรือว่าตัดทอนข้อความเนี่ยมีความผิดอันนี้ส่วนของการแก้ไขใช่ครับถูกต้องครับปลอมเอกสารทำขึ้นใหม่แก้ไขหรือแก้เพิ่มเติมมันคล้ายๆกับว่าถ้าปลอมก็คือปลอมไปเกิดสมมุตินะครับค่ะหรือข้อมูลมันผิดเช่นชื่อลูกผิดแทนที่พ่อแม่จะให้เจ้าหน้าที่แก้ไขไปแก้เองไม่ได้แก้เองอย่างเงี้ยผิดตามพรบ.ทะเบียนราษฎร์นะครับค่ะครับซึ่งก็มีโทษแต่โทษมันไม่ได้สูงขนาดนี้เพราะอาจจะดูจากเจตนาเป็นหลักอย่างเช่นพ่อแม่แก้อาจจะเกิดไม่ได้เจตนาทุจริตก็ได้แต่กฎหมายให้อำนาจผู้ที่มีอำนาจในการแก้ไขเท่านั้นจะชัวร์จะดีกว่าแล้วนี่เราเห็นนะข้อ2ด้วยนี่ไงนี่ไงเห็นบอกว่าห้ามมิให้ผู้ใดเนี่ยซึ่งไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายนะคะเท่าที่เราอ่านเนี่ยมีทั้งการแก้ไขขูดลบอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีคำว่าเผาใช่ครับมันไปเข้าข้อกฎหมายข้อไหนอะคะเรื่องเผาไปอยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา217อาญาเลยนะประมวลกฎหมายอาญามาตรา217นะครับส่วนทำลายอยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา258ประมวลกฎหมายอาญามาตรา217ก็คือเผาทำลายทรัพย์นะครับโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง7ปีปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 140,000 บาทครับแล้วก็จำเตือนอีกครั้งนึงนะครับว่าความผิดฐานทำให้เสียทำเผาทรัพย์สินเนี่ยแม้กระทั่งเตรียมการยังไม่ได้เผาก็เป็นความผิดแล้วนะครับเตรียมไฟแช็กละลนๆๆๆใช่มีคนมาเห็นใช่ครับโดนเลยแค่นี้ก็ผิดแล้วครับเอาน้ำมันราดราดกำลังจะวางเพลิงเผาทรัพย์แล้วมีคนไปเห็นแบบนี้ก็ถือว่าเตรียมการโอ้โหนี่กลายเป็นว่าแค่ทำแบบนี้นะแล้วลง TikTok อ่ะนุ่นนี่ถ้าไม่รู้ว่าเขาดูอยู่หรือเปล่านะถ้าเขาดูอยู่เนี่ยเขาจะรู้ตัวไหมว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมัดตัวเขาเองนะเป็นหลักฐานชิ้นดีมัดตัวเขาเองแต่คุณผู้ชมคะใน TikTok นี้นะที่เราเบลอชื่อของคนโพสต์ไว้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเหมือนคนที่เล่นใน TikTok เล่นในโซเชียลแล้วก็ไปแคปเจอไว้ทันก็เลยเอามาโพสต์รีโพสต์ต่อใน TikTok เพราะฉะนั้นเนี่ยทัวร์อย่าเพิ่งไปลงผิดคนนะคะตอนนี้นะคะเจ้าของโพสต์ที่เป็นคนทำอะต้นโพสต์จริงอะลบแล้วนะไม่มีแล้วใช่ไหมนุ่นใช่ค่ะแต่ว่าโพสต์ที่เราสามารถหาใน TikTok ได้เนี่ยนะคะเป็นพลเมืองดีแคปแบบเป็นวิดีโอมาให้ดูนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งนะใจเย็นๆนะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าล่าสุดนี้น้องๆคนเจ้าของโพสต์ที่มาบอกกับพี่เลยบอกพี่หนูโดนทัวลงมากอันนี้เคลียร์หนึ่งละอ้าวสั้นๆเรื่องของนอกจากเอกสารราชการเป็นข้อมูลความรู้อีกหน่อยนึงก่อนจะไปกลับไปหาน้องนุ่นนะธนบัตรแบงค์ร้อยแบงค์พันแบงค์20อย่างเงี้ยเผาไม่ได้จริงๆถ้าการเผาเนี่ยมันต้องเป็นทรัพย์สินของผู้อื่นถ้าเป็นทรัพย์สินของเราเนี่ยมันเผาได้แต่ว่าทรัพย์สินของผู้อื่นมันเผาไม่ได้อยู่แล้วทีนี้ธนบัตรเป็นของเราหรือเปล่าถ้าเป็นของเราเผาธนบัตรไม่ได้ผิดตามพรบตามประมวลกฎหมายอาญาแต่การเผามีเจตนาอะไรถ้ามีเจตนาเป็นในลักษณะหมิ่นประมาทอาฆาตมาตราอาจจะเข้า112ก็ได้นะครับอ๋อเพราะว่าก็ต้องขออนุญาตเพราะว่าตามธนบัตรนั้นเนี่ยเราก็มีพระบรมฉายาลักษณ์อยู่ใช่ค่ะอ๋ออู้นี่เป็นความรู้ใหม่ที่หลายคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะคะบางคนทำมันไม่ถูกต้องเช่นแสดงอาฆาตมาตราเหยียดหยามบินพระบรมเดชานุภาพไม่อยากบรรยายนะเดี๋ยวมันจะโดนเสียเองเพราะว่าที่ผ่านมาก็เป็นลักษณะแบบนั้นแต่ว่าถ้าพูดเรื่องหรือการเผาทรัพย์สินการเผาทรัพย์สินต้องเป็นทรัพย์สินของผู้อื่นกรณีนี้เป็นทรัพย์สินของน้องนุ่นอยู่แล้วหรือถ้าเป็นการทำให้เสียทรัพย์ทำลายทรัพย์สินจะเป็นผู้อื่นหรือเป็นผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยก็ผิดนะครับแต่เผาธนบัตรอ่ะไม่ได้ผิดตรงที่ว่าเผาแต่ไปผิดอาจจะดูชิดเจตนาของผู้กระทำว่ามีเจตนาทำอะไร
อาจจะไปผิด112ก็ได้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงใช่ครับทีนี้นุ่นพี่กลับมาถามหน่อยเห็นบอกบางช่วงบางตอนเนี่ยมันมีข้อมูลมาว่าฝั่งของพ่อของน้องก็คือแฟนเก่าของเราเหมือนกับขันอาสาว่าตัวเองเป็นคนเผาเองเหรอใช่ค่ะรับผิดรับผิดแทนค่ะคือเขาบอกเรายังไงหรือเขาแสดงเจตนายังไงบ้างตรงนี้เป็นทางแม่ของพ่อของลูกเขามาเป็นคนมาบอกนะคะว่าเขาใช่เขาเป็นคนรับผิดแทนว่าเขาเป็นคนเอาออกมาเองแล้วก็ให้ทำเองอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่คนเผาคือใครคือเป็นแฟนใหม่ของพ่อเด็กค่ะคือตัวของพ่อเด็กก็ยังบอกว่าคนเผาอ่ะก็คือแม่เด็กใช่ไม่ใช่ก็คือแฟนใหม่ไม่ใช่แม่เด็กนะคะขออภัยคุณผู้ชมก็คือแฟนใหม่ก็คือคนที่ชื่อแพทนี่แหละขออนุญาตเรียกชื่อเล่นละกันที่มันมีกันทั่วประเทศอ่ะนะทีนี้ประเด็นก็คือว่าปู่ย่าก็คือบอกเราอ่ะถ้าสมมุติอ่ะทนายขาเปิดการ์ดบอกว่าก็ฉันเป็นพ่อฉันสั่งให้เผาทรัพย์สินของลูกก็เหมือนเป็นของฉันอันนี้ยังไงคะเนี่ยถ้าพ่อพูดอย่างนี้นะครับพ่อก็เตรียมใจได้เลยนะครับเขาตั้งมาเขาถือว่าเป็นตัวการร่วมผิดทั้งคู่เอ้าก็คุณเป็นคนบงการให้เขาเผาก็บอกแล้วไงว่าทำลายทำให้เสียทรัพย์เนี่ยเป็นทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่นรวมอยู่ด้วยแต่เอกสารตัวนี้เป็นของใครล่ะของลูกเอกสารตัวนี้เป็นของลูกไม่ใช่ของพ่อหรือของแม่คนใดคนหนึ่งต่อให้ตัวเองเป็นพ่อแท้ๆใช่ครับใช่ครับใบเกิดนี่เป็นของใครใบเกิดนี่เป็นของลูกสายสะดือสายลกเป็นของใครของลูกของลูกเพราะฉะนั้นการเผาก็ผิดเมื่อพ่อออกหน้ารับกล้ารับตลอดไปไหมถ้ารับตลอดไปก็ติดคุกด้วยกันนั่นไงทนายเกิดขึ้นแล้วนะผมเริ่มขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วนะเพราะไขไปเรื่อยๆนี่ออกคือมันเล่นปกป้องแทนที่เมียตัวเองผิดแทนที่จะออกมาพาเมียมาขอโทษสังคมพาเมียมาขอโทษสิ่งที่ควรทำออกหน้าปกป้องเมียแบบนี้คนติดคุกด้วยกันนั่นนี่คือทนายดังลั่นแบบนี้กลางรายการคุยทะลุดราม่านะปกป้องกันไปปกป้องกันมานี่เผลอๆลากกันเข้าสังเตนะก็กล้ารับไปแล้วครับว่าคุณเป็นคนสั่งการให้เมียเป็นคนทำแล้วเมียคุณก็ทำตามที่คุณสั่งแค่คุณบอกให้เผาคุณก็มีความผิด2ใน3แล้วเมียคุณทำผิดคุณรับโทษเท่ากันนั่นย้อนถามนุ่นหน่อยดินี่ฟังทนายแล้วไปแจ้งความยังเหรอแจ้งแล้วค่ะเป็นไงตำรวจเขาว่าไงบ้างยังตอนนี้ยังไม่ได้ใบแจ้งความมาเอ้าเหรอเราไปแจ้งที่ไหนคะใช่ค่ะสภ.บ้านบึงค่ะช่วงเวลาไหนเอ่ยช่วงสายๆค่ะ 8-9 โมงค่ะเมื่อวานนี้เหรอของวันศุกร์ค่ะของวันศุกร์ของวันศุกร์ที่ผ่านมาเจ้าที่ตำรวจเขามีใบเอกสารอะไรให้เราบ้างไหมอ่ะยังไม่มีค่ะเพราะอยากรู้ว่าเขาลงเขียนว่ายังไงไงใช่ไหมคะใช่ค่ะยังไม่มีอ่ะคะใช่ค่ะนี่เราจะต้องไปถามที่สภ.เองด้วยนะเนี่ยใช่ต้องกลับไปอีกรอบนึงไปตามเรื่องค่ะไอ้กรณีนี้นี่ก็คือว่าเป็นกรณีแบบไม่ค่อยเกิดขึ้นนะเผาสูติบัตรแล้วพอแจ้งความเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นน้องบอกว่าแจ้งความที่สภ.บ้านบึงแล้วไม่ได้เอกสารที่มันเป็นใบบันทึกประจำวันมาเนี่ยก็จริงก็ต้องกลับไปดูนะครับว่าการแจ้งความนั้นสมบูรณ์ไหมมีการลงรายละเอียดข้อมูลครบถ้วนหรือยังหรือมีการสอบปากคำแค่ไหนนะครับเข้าใจว่าเดี๋ยวพนักงานสอบสวนคงจะเรียกสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วค่อยคัดบันทึกประจำวันมาก็ได้นะครับแต่ถ้าให้คุณปู่คุณย่าไปเป็นพยานด้วยว่าพ่อเป็นคนสั่งจะได้แจ้งความทีเดียวกับพ่อเด็กไปเลยทีนี้นุ่นในฐานะที่วันนี้นะเรามาเปิดใจกลางรายการนะคะจริงๆคุณผู้ชมคะรายการคุยทะลุดราม่าเนี่ยพยายามแล้วนะคะที่จะติดต่อส่วนของผู้หญิงที่ชื่อแพทแล้วก็สามีเอาจริงๆปะมันมีบางช่วงบางตอนที่เราไม่สามารถเปิดเผยได้นะแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมอยากรู้เดี๋ยวหลังไมค์มาแต่ว่าโอ้โหบางอย่างที่เธอพิมพ์ออกมาเนี่ยมันเปิดเผยไม่ได้จริงๆเพราะว่าหนึ่งมันก็เข้าข่ายว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่สิ่งที่ถ้าเธอพิมพ์จริงนะต้องบอกก่อนถ้าเธอพิมพ์จริงนะเราไม่ได้กล่าวหาใครนะไม่คิดว่าจะมีการพูดหรือว่าทำร้ายจิตใจกันขนาดนี้นุ่นในฐานะที่เราเป็นแม่ของน้องวัย4ขวบเองเนาะใช่ค่ะในวันที่เราลุกขึ้นมาเนี่ยหลายคนน่ะก็เห็นใจเรานะต้องยอมรับว่าโอ้มีคนอยู่ข้างเราแต่อีกคนนึงบอกทำเพราะว่าไปแก้แค้นเมียใหม่หรือเปล่ายืนยันตรงนี้หน่อยทางเราก็ไม่ได้ไปวุ่นวายอะไรกับสามีของคุณอยู่แล้วแต่ว่าทำอะไรก็อยากให้แยกแยะหน่อยอะค่ะพี่นี่คือสิ่งที่ออกมาจากใจใช่ค่ะพี่ขออนุญาตถามนะเนื่องจากว่ามันก็เป็นเรื่องเกี่ยวโยงเนาะเห็นนุ่นเปิดเผยกับเราด้วยน้องเนี่ยลูกสาวของหนูเนี่ยได้เห็นคลิปนี้ด้วยค่ะก็วันนั้นพอวันที่เกิดเหตุอะค่ะอีกวันนึงของที่เกิดเหตุหนูเลิกงานกลับบ้านน้องก็พูดขึ้นมาว่าแม่รู้ไหมว่าแฟนใหม่ของป้าเขาเผาของหนูไปทำอะไรให้เขาค่ะน้องเขาพูดมาอย่างนี้ออกมาจากใจน้องเลยออกมาจากปากของน้องเองเลย
เอาน้องรู้ได้ยังไงนุ่นว่าหนูเป็นคนส่งหลักฐานนะคะเข้าไปในแชทของเครื่องน้องเพราะว่าน้องมีโทรศัพท์อีกเครื่องนึงค่ะเอาไว้เรียนออนไลน์ด้วยก็เลยส่งไปแล้วอย่างเหมือนกับว่าน้องเขายังไปเล่นอยู่ค่ะเล่นโทรศัพท์ดู TikTok ดูอะไรของเขาพอแชทเด้งน้องเขาก็เปิดเข้าไปดูอะค่ะเขาก็เห็น4ขวบไม่รู้เรื่องแล้วน้องใช่ค่ะสิ่งที่เราแคร์ก็คือ1สภาพจิตใจด้วยใช่สภาพจิตใจของลูกเราด้วยก็น้องโตไปเขาจะเป็นยังไงแล้วตอนนี้สภาพจิตใจน้องเขาย่ำแย่ด้วยไหมค่ะซึ่งตอนนี้ลูกสาวของก็คืออยู่ในความดูแลของเราใช่ค่ะเราได้มีการแบบได้มีการพูดถึงว่าจุดนี้คือเราเป็นผู้ดูแลลูกสาวโดยคนเดียวเลยไหมคะโดยผู้เดียวเลยไหมหนูเป็นคนดูแลฝ่ายเดียวเลยค่ะกับทางครอบครัวหนูทางฝ่ายเขาไม่มีการมาซัพพอร์ตหรืออะไรเลยเพิ่งจะมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่บอกว่าปู่กับย่าเขามาหาค่ะค่ะใช่แค่นั้นยืนยันหน่อยสิว่าเราลั่นจะดำเนินคดีส่วนของคนที่เขาเผาสุติบัติลูกเรายังไงบ้างค่ะก็แจ้งความเอาให้ถึงที่สุดค่ะแต่ว่าถ้ามาขอโทษก็ให้อภัยแต่ว่าเรื่องคดีความก็ไม่ยอมเหมือนกันค่ะเพราะว่าของใครใครเขาก็รักอะค่ะลูกเราก็เกิดมาแค่ครั้งเดียวด้วยแล้วยิ่งสายข้อมือสายลูกเราก็เก็บของเราไว้ค่ะพี่ของเราก็เก็บของเราไว้ดีๆแต่เขาเป็นใครมาจากไหนไม่รู้เขามาทำลายของลูกเราอะค่ะค่ะวันนี้ถ้าเผาสุติบัติได้ขอถามแหนะแบบชาวบ้านอะชาวบ้านที่สงสัยมากเลยวันนี้ถ้าเผาสุติบัติลูกเราได้นุ่นกลัวไหมว่าจะมีการอาฆาตหรือจะมีการมาแก้แค้นลูกสาวเราตัวเป็นๆอีกส่วนนี้ให้เป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าค่ะแล้วก็ไม่ถามจริงหวั่นใจไหมอย่างนั้นอะไม่ค่ะอ๋อยังสู้อยู่นะใช่ค่ะแต่เขาโตขนาดนี้เขาก็ต้องเรียกแยะอะไรหน่อยอะค่ะพี่ไม่ใช่เห็นจะมาเกลียดเราแต่ว่าจะไปลงที่ของลูกเราก็ไม่ใช่เรื่องค่ะทีนี้บอกกับสังคมหน่อยมีคนที่เข้าข้างเราด้วยอยากจะขอบคุณกำลังใจที่เขาเทส่วนใหญ่อะพี่เกิดคะเทมาฝั่งของแม่ของเด็กมากเลยนะคะเราอยากจะขอบคุณสังคมยังไงบ้างค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้ก็อยากฝากถึงคนที่มีแฟนใหม่ค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายมีลูกติดก็อยากให้ถ้าไม่รักลูกของเขาก็อย่าไปวุ่นวายอะไรกับสิ่งที่เป็นเอกสารสำคัญหรือว่าของสำคัญของลูกเขาเลยค่ะเพราะฉะนั้นเลิกก็เลิกไปแต่ว่าส่วนของลูกก็คือยังอยู่แต่ติดใจจริงๆนะติดใจการทำงานของเจ้าที่ตำรวจจริงๆนะทำไมเขาไม่ให้ใบนี้มาเดี๋ยวจบรายการเดี๋ยวโทรตำรวจหน่อยนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามาสร้างความคุ้นหน้ากันว่าเอาจริงๆแล้วตำรวจรับแจ้งความไหมเหอะเพราะมันไม่มีเอกสารอะไรแต่ฝากสั้นๆเมื่อกี้ทนายเกิดผลขึ้นเลยนะคะทำแบบนี้ผิดจริงคุกแน่ถูกต้องไหมคะครับคือคุณมีครอบครัวได้มีสามีได้คุณตามกฎหมายแล้วคุณไม่ใช่เด็กแล้วนะเพราะคุณอายุ18ปีในตามกฎหมายแล้วถือว่าเป็นผู้ใหญ่ค่ะถ้าศาลไม่เมตตานะครับติดคุกผู้ใหญ่นะครับนั่นไงแล้วก็ไอ้ผู้ชายอ่ะปกป้องมากก็ไม่ดีนะมันจะเสียผู้เสียคนไปทั้งตัวเองด้วยนะครับค่ะเรื่องนี้ฝากไว้ด้วยนะคะสังคมทุกวันนี้นี่เกิดอะไรขึ้นแปลกๆทั้งนั้นเลยค่ะและที่สำคัญนะคะที่คุณเผาสุติบัติไปเนี่ยไม่ถึงนะคะแต่ว่าข้อหาต่างๆมันจะไปถึงคุณเองหมดเวลาของรายการคุยทะลุดราม่าแล้วค่ะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะคะลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีค่ะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ